LWC Super Champ นะครับถ่ายทอดสดนะครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรานั่นเองนะครับและเดินทางมาถึงคู่ที่3ในพิกัด140ปอนด์ครับบอกได้เลยครับว่าหนักทั้งคู่แน่นอนนะครับนักชกจากปากน้ำโพนครสวรรค์เจอกับนักชกจากอิหร่านและทั้งคู่มาลุ้นรางวัลโบนัสกันนะครับ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและนักมวยยอดเยี่ยมครับ Fighter of the Night สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ This is the third bout of tonight Thailand Take on the fighter from Iran มุมน้ำเงินครับนักชกจากประเทศอิหร่านครับต้องบอกว่ากำปั้นโหดหมัดซ้ายหมัดขวาหนักทั้งคู่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงิน Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Iran Majid Seydali LWC Super Champชกกำปั้นโหดครับเซติ14ไฟท์ชนะถึง12ไฟท์ด้วยกัน Majid Seydali พิกัด140ปอนด์ครับมาถึงมุมแดงจากประเทศไทยกันบ้างครับเรียกได้ว่าคนนี้น่าจับตามองเหมือนกันครับและอายุ25ปี Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailandลูกพ่อพระยาเสือ LWC Super Champ ฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนี่ครับวันนี้บุกตะลุยเมืองกรุงครับเอาชนะนักชกจากอิหร่านได้หรือเปล่านี่คือตัวแทนจากประเทศไทยครับนักชกสายเลือดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ดังลูกพ่อพระยาเสือและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกรรมการอนุกูลตามศรีรำมาถึงคู่ที่3ในวันนี้นะครับในพิกัด140ปอนด์ครับดังลูกพ่อพระยาเสือจะพบกับนักมวยจากอิหร่านมาจิด เซดาลีชกกันที่พิกัด140ปอนด์ครับก็ถือว่ายังเป็นเวทที่ใหญ่อยู่ครับนักชกมุมแดงครับดังคำเดียวสั้นๆเลยครับลูกพ่อพญาเสือครับนักชกวัย25ปีครับจากอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์แต่ว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยลูกพ่อพญาเสือครับเป็นทหารนะครับค่ายนี้ในส่วนมากนักมวยก็จะเป็นทหารทั้งนั้นนะครับ170เซนติเมตรครับส่วนสูงของเขาครับ66ครั้งชนะ46แพ้17เสมอ3ครับผลงานของเขานี่ล่าสุดเอาชนะวาเลนตินคอปพักเนียนส่วนมุมน้ำเงินครับยังคงเป็นนักชกอิหร่านอีกหนึ่งคนครับมาจิด เซดาลีครับอายุ24ปีสูง165เซนติเมตรครับ14ครั้งชนะ12แพ้2ครับก็ฟิตซ้อมที่ทาโคย่าไฟท์ครับนะครับติดตามครับยิมนี้นี่นักชกอิหร่านหลายคนนะพี่บอมก็ถือว่าเป็นนักมวยอิหร่านคุณภาพนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับมาจิด เซดาลีนี่ก็จะประมาทไม่ได้นะครับพื้นเพนี้เป็นมวยกำปั้นหนักกำปั้นแรงเลยครับส่วนนี้ครับดังลูกพ่อพญาเสือครับเคยมาโชว์ฟอร์มที่รายการ LWC Super Champ มาหลายไฟต์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่อาวุธใช้ได้เลยครับเป็นนักมวยสไตล์บู๊ดุดันเดี๋ยวมาชมฟอร์มของเขากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกรรมการผู้ห้ามนะครับอนุกูลตามศรีรำนะครับหรือว่าอาร์มี่สศิประภายินดูแล้วส่วนสูงก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันแค่5เซนติเมตรนะครับอายุไล่เลี่ยกันนะครับต่างกันแค่1ปีแต่เรื่องประสบการณ์นี้แน่นอนครับอยู่ที่มุมแดงนะครับอยู่ที่ดังลูกพ่อพระยาเสือจะมีแตกหลับนับน็อกหรือเปล่านะครับตามดูกันได้ครับกับที่นี่ครับ LWC Super Champ นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์นะครับ 17:30 น.ทางช่อง8กดเลข27 King of Fighting Sport ครับถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีครับคุณหนุ่ยครับพูดถึงคู่ชิงเมื่อรอบ Global House เมื่อสักครู่นี้ครับถือว่าถูกคู่มากเลยนะพี่บอมห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับโอ้โหถูกคู่ครับฝีมือถูกกันแล้วก็รูปร่างได้กันเลยนะครับคู่นี้เดินชนเล็กจะเข้าไปเจอกับฟ้ามีชัยนะครับก็จะไปชกเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับในรอบชิงชนะเลิศประจำสัปดาห์แต่ว่าคู่นี้ก็อยากให้ติดตามดูกันนะครับว่า จะลงเอยกันแบบไหนนะครับแต่เชื่อว่านี่มันสนุกถูกใจแฟนมวยแน่นอนครับลุยกันเลยครับยกที่1ครับดังจากนครสวรรค์ครับแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่กาญจนบุรีส่วน Majid Seydali นี่จากอิหร่านครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ทาโกย่าไฟท์คลับครับแล้วครับขยับเดินครับนักชกอิหร่านนี่ส่วนมากจะหมัดดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้เสียหลักล้มลงไปโอ้โหดูเนื้อตัวกับหนาปึ๊กเลยนะครับMajid Seydaliทรงนี้หมัดหนักแน่นอนครับต้องระวังดีๆเลยครับทางด้านดังนี่ฮะพยายามจะยกการสูงไว้ก่อนครับดังหมัดขวานี่เกรงไว้แน่นเลยครับMajidครับมีซ้ายคอยหลอกล่อโอ้โหทุกซ้ายมาแข่งขวาก็ดีครับโอ้แล้วมาแบบคึกคักซะด้วยครับMajid Seydaliรีบไปไหนหรือเปล่าครับรีบไปไหนหรือเปล่าดังต้องระวังเลยนะครับการต้องยกสูงๆไว้ไหนจะโมแต่มองตาครับมองตาไม่มีแต้มต้องออกด้วยนะครับอาวุธของดังครับโอ้โหแล้วดูครับMajidนี่คึกจริงๆครับทั้งวงนอกวงในตีเข้าไปแล้วแล้วดังครับโอ้โหแรงเยอะจริงๆเริ่มจะมีโต้มีเถียงแล้วครับดังลูกพ่อพระยาเสือครับแต่อาวุธมวยนี่ความหลากหลายอยู่ที่ดังแน่นอนครับแต่ว่าMajidแกมีลูกหนักนะครับโดยเฉพาะหมัดเดี๋ยวดูว่าจะต่อยโดนไม่โดนครับเวียงมาทีไรนี่ได้ลุ้นตลอดเลยครับนี่ฮะเตะขาไปก่อนแล้วขึ้นบนครับปัดชุดครับโอ้โหมาเป็นชุดแต่ว่าโดนเตะล้มลงไปครับโอ้โหจังหวะนี้เตะยกล้อไปเลยก็มาประเภทต่อยางขว้างกระจกนะครับต่อยล่างต่อยบนเพราะฉะนั้นดังต้องบล็อกต้องบังดีๆครับเริ่มจะมีเต้นมีฟุตเวิร์กแล้วครับดังตื่นจากภวังค์แล้วหลอกล่อครับหลอกล่อออกไม่ออกครับรอให้Majidเข้ามาหัวแข้งขวาไปครับโอ้แต่ต้องระวังครับทุกซ้ายแหมตัวเองนี่เหวี่ยงเองยังหัวทิ่มหัวเข้ามาเองเลยครับหนักแค่ไหนครับโอ้แกต่อยมานี่ก็ทิ้งมาทั้งตัวครับโอ้โหนี่ครับโอ้ต้องระวังต้องบล็อกหมัดให้ได้ครับดังเอาแล้วครับเอาแข้งไปกินก่อนแล้วกันนี่ฮะโต้มาด้วยแข้งครับโอ้ผู้นี้แลกกันระหว่างแข้งกับหมัดมาอีกแล้วครับหมัดชุดมาอีกแล้วครับแหมจะบวกศอกซะหน่อยไม่โดนโอ้ก็ต่อยแล้วก็ฉางไปเลยครับMajidอยู่ประมาณขอแค่โครมเดียวตูมเดียวเลยครับขอให้โดนครับแต่ว่าต้องถามแข้งของดังก่อนครับเริ่มจะออกขวาแบบเน้นๆแล้วครับแข้งของดังโอ้โหลูกนี้เตะถอนรากถอนโคนครับลุกขึ้นมาได้ยกล้อขึ้นบ้านครับคนละล้มครับลุยต่อครับโอ้คู่นี้สนุกครับลุ้นกันครับว่าจะจบแบบไหนครับMajidหมัดหนักเหลือเกินครับในขณะที่ดังนี่อาวุธครบเครื่องจังหวะวงในเด้งตีได้หนึ่งทีครับไม่ค่อยชัดแยกดีกว่าครับกรรมการนี่ก็นักมวยเก่านะครับนี่สถิตพายินนะครับผู้แรงดีจริงๆครับยกแรกของMajid Seydaliไม่มีกลัวดังเลยครับดังนี่ก็รอเก็บอาวุธแล้วก็คอยสวนนะครับหมดยกแรกครับพักกันสักครู่หนึ่งก็ถือว่าได้ลุ้นได้เสียวกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับดังกับMajid Seydaliครับโอ้คนนึงก็เวียงซ้ายปลายขวาอุตลุดครับอีกคนนึงก็รอแข้งแบบเน้นๆครับไปดูไฮไลท์กันก่อนเลยครับนี่ครับจังหวะเดินเข้าไปเจอสวนขึ้นมาก็ล้มลงไปครับเสียหลักด้วยครับจังหวะนี้นี่ครับน่าจะเป็นศอกครับจังหวะเอาคืนครับโอ้โหเตะแบบถอนรากถอนโคนครับจังหวะขาลอยด้วยครับทางด้านดังโดนหวดเข้าไปโอ้ไม่ใช่โอเลี้ยงก็ยกล้อได้นะครับลูกนี้ชมกันต่อลุ้นกันต่อเลยครับยก2คู่นี้ครับดังกับMajid Seydaliจากอิหร่านแต่เรียวแรงก็ยังดีนะครับMajidเดินปรีเข้าหาอีกแล้วมาแล้วครับแข้งขวาของดังยกนี้ไม่มีประหยัดไม่มีออมแน่นอนครับเดินปรีติดเข้าไปแล้วดูว่าน่าสนใจว่าMajidจะต่อยโดนไหมครับเอาแข้งไปกิน2แข้งครับโอ้โหโหดเน้นๆเลยครับทางด้านดังกองเชียร์มาเชียร์เยอะด้วยครับวันนี้ที่มุมแดงหวดอีกทีนึงครับแต่โดนเตะตัดลงไปโอ้แล้วชายโครงแกเปิดด้วยหน้าเตะจริงๆครับบริเวณกาดซ้ายแกยกขึ้นสูงนะครับMajidนั่นแหละครับก็รับไปเต็มๆครับผมได้ทนไปครับMajid Seydaliครับดูครับจะยอมแบบยอมให้เตะเลยครับเพื่อจะเข้าไปต่อยครับคือลงทุนมากครับMajidแต่ว่าจะเอาคืนได้หรือเปล่านี่ต้องมาลุ้นกันลุยครับหัวแข้งอีกทีหนึ่งครับซ้ายขวาครับโอ้โหหวดขึ้นบนครับกระชากล้มลงไปครับสวยงามครับชุดนี้ของดังโอ้โหรับเต็มครับMajidครับให้มายังไงรับอย่างนั้นครับไม่มีบั่นไม่มีทอนครับ ขยับเข้าไปครับมาจิตปัดขวาครับเกรงไว้จนแน่นเลยครับออกหรือเปล่าครับมาไม่โดนโอ้ยต้องระวังซ้ายเลยครับโอ้โหตรงนี้ดันพลิกมาตีครับน่าเลยครับโอ้คุณน่าสนใจมากๆครับแตกหรือยังฮะเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับยังแดงระเรื่อยครับอาจจะยังครับหมัดชุดดูครับเวลากันออกอาวุธเนี่ยกระพลิกไปทั้งตัวจริงๆครับมาจิตแต่ว่าดังยังไม่พลาดนะครับรอดักโต้เน้นๆครับโอ้แตกแล้วโอ้โหวันนี้เป็นอะไรครับมวย3คู่นี่แตกไปครับแตกไปซะ2คู่แล้วครับอีกคู่หนึ่งน็อกยกแรกโอ้แล้วเลือดออกเยอะด้วยครับพี่บอมเลือดท่วมแล้วครับตอนนี้ใช้คำว่าเลือดท่วมแล้วครับแล้วแกคึกซะด้วยนะครับมาจิตครับไม่กลัวเลยครับโอ้โหโดนแข้งขวาของดังนี่ครับกระเด็นออกมาว่ายังไงครับมาจิตครับตอนนี้ใจเกินร้อยอยู่แล้วโอ้ดังนี่เตะมันแข้งเหลือเกินครับไปเหมือนเตะตอนซ้อมครับหัวอีกทีนึงครับโดนสับขาล้มลงไปโอ้ดูแข็งแรงจริงๆครับทางนั้นมาจิตลุยต่อครับลุยต่อขยับต่อยหมัดครับเลือดตอนนี้แหมกระเด็นไปทั่วตัวของดังแล้วเอาแม่ลื่นครับโอ้เห็นเลือดแล้วใจไม่ฟอครับสุดยอดครับมาจิตครับเห็นเลือดตัวเองนี่ยิ่งคึกเลยครับเดินเข้าหาเดินเข้าใส่ดังเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวให้ดีครับดังลูกพ่อพญาเสือโอ้โหเอาไกลนิดก่อนไว้ก่อนครับเซฟตี้เฟิร์สครับปลอดภัยไว้ก่อนแล้วครับยังมีเวลาครับมายกขยับเดินต่อครับต้องขยันต่อยให้มากขึ้นนะครับมาจิตจุดเด่นอยู่ที่หมัดครับเตะขาแล้วต่อยหมัดแต่ต่อยไม่โดนแต่ว่าหลังไม่ค่อยดีครับโดนบิดล้มลงไปอีกแล้วครับหมัดแกออกกว้างเลยนะครับมาจิตครับออกกะทิ้งทั้งตัวเลยครับยกนี้ดังดูเหมือนว่าจะสบายใจแล้วครับหมดยกที่2ครับพักกันสักครู่ครับโอ้โหคู่ที่3วันนี้แพ้สนามก็เหนื่อยเลยครับคู่แรกก็แตกเยอะเลยครับคู่นี้ดูจากบาดแผลดูจากเลือดโอ้โหวาสลีนนี่น่าจะโปะไปเกือบกระปุกแล้วครับบริเวณคิ้วของMajid Seydaliครับไปดูครับแตกตรงไหนครับแตกเมื่อไหร่จังหวะนี้เตะลงไปก่อนครับยกล้อครับขาลอยครับโอ้โหเอาคืนครับนี่น่าจะแตกเพราะแข้งนี่เลยครับโอ้โหป้าบเข้าไปโอ้โหโอ้โหไม่ค่อยเห็นนะครับเตะแตกโอ้โหเตะแบบเสยขึ้นไปเลยครับโอ้โหนี่ฮะแตกเลยครับแตกเห็นครับเตะตาแตกเลยครับแบบนี้โอ้นี่ครับผมเชื่อว่าแฟนมวยก็คงจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะครับนี่แหละครับดูได้ที่รายการเราครับ LWC ครับเตะแบบคิ้วแตกเลยครับโอ้โหจริงๆครับนี่ฮะโอ้แล้วเลือดไหลออกเยอะด้วยครับและยกสุดท้ายเชื่อแน่นอนครับมาจิตเซดาลี่นี่ไม่ออกมาเล่นเชิงแน่นอนครับแกลุยแน่เพราะฉะนั้นโอ้โหเกมแล้วก็น่าติดตามครับอยู่ที่ดังด้วยเลยครับจะมายังไงครับทางนู้นนี่เข้ามาแรงแน่นอนแล้วครับยกสุดท้ายเชื่อว่าหมัดของมาจิตเซดาลี่จะมาเป็นพายุแน่นอนครับดังนี่ต้องเตรียมตัวรับมือเลยครับยกสุดท้ายครับนี่ครับเขาเดินลุยเลยครับตั้งแต่ต้นยกเพราะว่ายกนี้ยกสุดท้ายแล้วก็ต้องใส่ให้หมดใส่ให้สุดครับเดินหน้าแบบไม่กลัวเลยทั้งนั้นแหละครับแต่สับล่างไปก่อนนะครับสับล่างไปก่อนครับพยายามจะสับให้พะวงครับแต่ว่าดังนี่รู้แกครับพยายามคว้าคอมาเล่นวงในกระชากมาตีโอ้โหพาทัวรอบทิศครับพามาอยู่ข้างเวทีแล้วก็ตีเข้าไปแม่หมัดยังต่อยไม่ค่อยโดนนะครับวันนี้หมัดของมาจิตเซดาลี่คือหนักจริงครับเพียงแต่ว่าไม่แม่นครับหาเป้าไม่เจอโดนแค่ทีหนึ่งดอกดึงหลบดีครับลูกนี้แต่มาแบบเน้นๆเลยครับดังลูกพ่อพญาเสือโอ้โหดูแกเวียนแกแล้วแกก็เซฟสั้นๆออกไปครับโอ้ไม่ใช่ทิ้งทั้งไหล่นะนี่ทิ้งทั้งตัวเลยครับทางด้านมาจิตเซดาลี่ลุยต่อครับตอนเข้ามุมแล้วมาชุดมาแต่บล็อกได้ดีครับแล้วครับไล่แขนแล้วกระชากมาล้มลงไปครับนี่แหละครับเหลี่ยมตัวเหลี่ยมมวยนี่ดังทำให้ดีกว่าครับไม่มีแต้มก็จริงนะครับแต่ว่าเวียงไปเวียงมานี่เรี่ยวแรงมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับนักมวยที่โดนเวียงเอาโดนขวาเน้นๆนี่แหละครับโอ้แต่ก็ดีจริงครับกระโดดแล้วไม่ยุบครับมาจิตครับแต่เหมือนน้ำทิพย์ฉลมใจให้คึกขึ้นมาเลยครับไม่มียุบไม่มีย่นครับเดินเข้าหาโอ้เจอแข้งขวาแล้วครับเสียงดังๆแล้วครับยังคงเดินต่อครับนาทีเศษครับ Majid Seydali หัวใจ 100% จริงๆครับตัดลำตัวแต่ว่าได้ประมาณ 2-3 หมัดครับทางด้านดังนี่ก็กอดเอาไว้ครับแล้วก็ไล่แขนครับจังหวะตีเข่าแล้วก็บิดเหลี่ยมครับนี่คือเป็นชุดที่ทำได้ดีเลยครับทางด้านดังขออย่างเดียวดังกับหมดนะครับหมดนี่โอ้โหแต่ว่าดูแล้วสบายใจครับดูแข้งขวายังออกได้หนักแน่นรุนแรงครับไปอีกแล้วโอ้ก็รับเต็มๆโดนเสียล่างครับแข้งขวาไปอีกถีบยันไว้ลุกเข้าไปครับแข้งซ้ายแข้งขวาโอ้โหเตะสลับแข้งมันเลยครับโอ้โหแกไม่มีบังครับโดนกระจับนิดนึงครับโอ้โหเตะเอาใจแฟนมวยครับตอนนี้เตะเอาใจพี่เลี้ยงครับที่มุมครับทางด้านดังโอ้โหเตะแบบเหมือนซอฟจริงๆครับเตะระเบิดเถิดเทิงเลยครับสายหน้าเลยครับมาที่เซดารี่ชีวิตต้องสู้ครับอีก40วินาทีก็ยังเดินเข้าหาครับมาจิตหัวล่างครับดังก็สบายครับรับแข้งขวาไปเต็มๆ3แข้งโอ้ฟุตบอลเขาเรียกว่าแฮตทริกครับ4แข้งโอ้แต่เรียงตัวเลยครับวันนี้ดังครับขวาล้วนๆดูครับยังไม่พอครับขออีกทีมงานบอกขออีกเตะเข้าไปเตะเข้าไปพอแล้วครับผ่อนเกมแล้วครับฝั่งของดังโอ้วันนี้นี่ไม่พลาดโดนหมัดดีก็ภาษาโบราณเรียกเตะล่อนเลยนะแต่ว่ายังไม่หมดยกลื่นๆครับชูมืออย่าเพิ่งชูมือครับเต็งเงินครับหมดยกครับชูได้แล้วครับชูได้แล้วโอ้ก็ถือว่าใจสู้จริงๆครับมาจิด เซดารี่ครับในขณะที่ดังลูกพ่อพญาเสือนี่ก็อาศัยฝีมืออาศัยจังหวะที่โอ้ประสบการณ์เลยครับก่อนเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ครับต้องปรบมือดังๆให้เลยครับหัวจิตหัวใจนักสู้ของทั้งคู่ครับไปดูไฮไลท์พยายามไล่ต่อยโอ้โหต่อยซ้ายไม่โดนนี่แกวิ่งหนีเลยครับกลัวจะโดนอาวุธของดังครับวิ่งหนีออกมาก่อนแต่ว่าจากนั้นครับโอ้แข้งขวานี่แกก็รับเต็มๆครับดังหัวมายังไงแกก็รับเท่านั้นแหละครับหัว3รับ3หัว5รับ5แล้วครับไปฟังผลการชกจากคุณเอ็มเลยครับขอเสียงปรบมือหน่อยแล้วสุดยอดแม่ต้องบอกครับว่าบรรยากาศที่อยู่ที่ลุมพินีรามอินทราวันนี้ลุ้นกันสนุกจริงๆนะครับและทั้งคู่มีโอกาสลุ้นนะครับนั่นคือนักมวยยอดเยี่ยมแล้วก็คู่มวยสุดมันประจำวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับแต่ผู้ชนะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น The winner one and only goes to Red Corner ยินดีด้วยครับนักชกจากประเทศไทยครับดังลูกพ่อพระยาเสือครับเอาชนะMajid Seydali จากอิหร่านไปได้